ตัวนี้คือหอยทากครับหอยทากที่เขามาตามธรรมชาตินะอยู่เฉยเขาก็มาอยู่ใต้ต้นมะนาวผมนะผมก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนหน้าตาน่ารักนะฮะน่ารักมากจะไปไหนเนี่ยไปไหนดีไม่รู้เขากินอะไรนะเขาเนี่ยผมว่าจะลองเอาข้าวมาให้เขากินดูหน้าตาน่ารักมากอันนี้จะไปไหนโอ้มีสองตัวนี่มีอีกตัวหนึ่งอยู่ในกระถางนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งป่ะเนี่ยโอ้ใช่ครับมีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ๋อมีสองตัวครับตัวนี้เฮ้ยทำอะไรลูกเอ้าอ๋อนี่ฮะตัวนี้ตัวหนึ่งเขาคงมากินหาอะไรกินฮะหามาลงแมลงกินฮะโอ้สองตัวเลยจะไปไหนไหนดิน่ารักดีครับเดี๋ยวผมลองหาอะไรให้เขากินดูนะลองดูเนี่ยผมเอาข้าวมาให้เขากินครับเอามาลูกนะลูกมาจะไปไหนเอาข้าวไม่กินแล้วมาดิจะไปไหนนะเนี่ยตัวนี้ดูนะฮะผมเอาข้าวมาแล้วนะดูนี้จะกินไหมดูตัวนี้กินข้าวเลยลูกกินเลยไม่ต้องเกรงใจกินเลยลูกไม่ต้องเกรงใจนานละข้าวนะเลยนั่นแหละกินเลยมัมเลยยังไงข้าวโปรตีนได้ผลครับได้ผลครับเพื่อนเนี่ยกินครับกินเลยสัตว์โลกผู้น่ารักกินเลยลูกดูอีกตัวหนึ่งก็จะกินนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยดูนะดูตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้ก็น่าจะกินเนี่ยดูท่าทางนะดูฟอร์มนายนะเนี่ยเอาหัวออกมาแล้วเห็นไหมกินครับกินเดี๋ยวดูตัวกระถางดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ชัดเจนดีตัวนี้ชัดเจนดีสัตว์โลกผู้น่ารักบ้านผมนี่แปลกฮะสารพัดสัตว์นะจะมาอยู่ทั้งนกทั้งนกนู่นนี่นั่นก็มาอยู่เยอะฮะบ้านผมฮะเนี่ยตัวนี้กินเห็นเลยเห็นไหมกินเลยลูกนั่นละกินเลยไม่ต้องเกรงใจเห็นไหมครับกินจริงๆครับเนี่ยดีใจจังเลยได้เลี้ยงสัตว์ก็ชีวิตครับหนึ่งชีวิตเหมือนกันครับไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ครับก็เป็นชีวิตเหมือนกันนะเขาก็ต้องการอยู่รอดทำตัวให้อยู่รอดดิ้นรนครับจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปนะแต่ชีวิตพวกนี้เขาชีวิตสั้นนะชีวิตสั้นก็ผมก็พยายามฮะดูไม่ทำร้ายทำลายเขาทั้งนกทั้งหนอนทั้งอะไรทุกอย่างฮะมีเวลาผมก็เอาข้าวอะไรมาให้พวกเขากินฮะอันนี้เห็นชัดเจนกันเนี่ยชัดเจนอะไรเนี่ย
เนี่ยกินข้าวเลยนะกำลังกินเลยเออดีใจฮะที่เขากินนะดูตัวนี้นะกล้องอาจจะไม่ชัดนะฮะกล้องไม่ชัดเนี่ยเห็นชัดๆนะครับการกินของเขาครับเป็นข้าวสุกครับข้าวสุกข้าวที่หุงแล้วนะผมมาให้กินก็ดีใจฮะที่ได้ทำบุญเผื่อเพื่อนๆครับเนี่ยบรรยากาศเรียวๆเลยผมไม่ได้ตั้งใจเลยตะกี้เดินมารดน้ำต้นไม้พอเดินมาเอ้าเห็นหอยทากนี่หว่าเนี่ยสองตัวก็เลยเอาข้าวให้เขากินอยู่กระถางมะนาวผมนะฮะไม่รู้ว่าตัวเขาโตแล้วเขาจะโตขนาดไหนนะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยตัวนี้ก็กำลังกินอย่างอร่อยเลยก็อย่างที่เล่าครับเพื่อนทุกชีวิตครับไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ครับคือหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะเขาก็จะมีชีวิตมีวิถีทางของเขาเป็นวงจรชีวิตเขานะเราก็มีวิถีทางของเราวงจรชีวิตของเรานะฮะก็กำลังใจให้ทุกชีวิตนะที่เกิดมานะฮะขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปทุกๆเรื่องแล้วก็อย่าให้เจ็บให้ป่วยก็แล้วกันนะคนเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็โอเคฮะแต่ถ้าเจ็บถ้าป่วยก็ลำบากฮะต้องดูแลตัวเองฮะเนี่ยผมก็หาอะไรดีๆมาฝากเพื่อนประจำเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดูสองตัวก็อ่ะโอเคครับเพื่อนหอมปากหอมคอครับมโนกนะขอกอครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าเขาตัวโตนะเดี๋ยวผมถ่ายทำให้ดูว่าเขาตัวโตขนาดไหนหอยทากนะโอเคแต่ผมเห็นบางประเทศเขากินนะเขากินหอยทากนะเขาเป็นอาหารในพวกนี้โอเคครับสวัสดีครับบุญรักษาครับ